ขั้นๆอ่ะยูริโอคูริสวัสดีค่ะพบกับยูริโอคูริกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะยูริจะมารีวิวการทำอัลทราครั้งแรกของยูริว่าเป็นยังไงนะคะก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะการปฏิบัติตัวแล้วก็วิธีการทำบาบาบาให้ทุกคนได้ดูกันแบบเจาะลึกเลยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่ยูริไปทำอัลทราเนี่ยมีเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนอื่นก็คืออนุอนามของยูริเนี่ยมันก็เข้าเลข30แล้วดังนั้นเนี่ยความหย่อนคอยมันมาแน่นอนทุกคนแล้วบวกกับยูริอะไปทำโครงหน้าสันกรามที่เกาหลีมามีการตัดกรามตัดโครงหน้าออกไปอ่ะนี่เทียบนะอันนี้คือกระดูกอันนี้คือผิวหนังเมื่อก่อนเนี่ยมันประกบกันสนิทเพราะว่ามันแบบอยู่อย่างนี้มาตลอดกาลนะคะทุกคนพอเราตัดกระดูกให้มันน้อยลงอ่ะปึ๊บกระดูกมันอยู่งี้แต่ผิวหนังเรายังอยู่งี้มันไม่มีอะไรยึดเกาะทุกคนก็จะหย่อนลงไป ใช่แล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมยูริมีปัญหาเรื่องผิวหย่อนช่วงนี้เยอะมากแล้วก็เราก็หาทุกวิธีว่าเราจะทำยังไงดีให้หน้าของเราเนี่ยดูเด็กเหมือนเดิมดูไม่ย้วยไม่หย่อนไม่ยานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันนะยูริก็ลิปกรอบหน้าด้วยโบท็อกซ์เป็นประจำแต่มันแก้ปัญหาได้แค่แบบช่วงกรอบหน้าเล็กๆน้อยๆแล้วมันต้องฉีดซ้ำทุกแบบ3เดือนอะไรเงี้ยมันต้องทำบ่อยมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากหาวิธีที่ทำให้มันยาวนานมากขึ้นจะให้ไปดึงหน้าที่เกาหลีเลยตอนนี้ก็คือยังไปไม่ได้แน่นอนนะคะเราก็เลยเอาไงดีจะร้อยใหม่ยูริรู้สึกว่าร้อยใหม่ก็การร้อยไหมเนี่ยเราจะต้องเว้นความร้อนบริเวณที่ยังมีไหมนะคะเพื่อให้ไหมมันไม่ละลายถ้ายูริร้อยไหมปุ๊บแล้วยังเลเซอร์กะอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ไหมหายไปเลยจ้ะทุกคนดังนั้นเนี่ยการร้อยไหมก็คือพับเก็บไปก่อนนะคะมันก็จะเหลืออยู่ที่เป็นอัลทราหรือเทอร์มาทีเนี้ยยูริก็มาดูปัญหาของยูริก่อนว่าเทอร์มาเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันค่อนข้างมากแล้วก็อายุยังไม่เยอะมากไม่มีปัญหาหย่อนคอยมากอันนี้จะทำเทอร์มาและเห็นผลชัดเรื่องกรอบหน้านะคะแต่ยูริเนี่ยอายุเริ่มมากคอลลาเจนเริ่มไม่สร้างและแถมไปตัดโค้งหน้าอีกมันหย่อนคูณ2ดังนั้นเนี่ยเราเหมาะกับอัลทราแน่นอนก็เลยตัดสินใจไปทำอัลทราแล้วการทำอัลทราไม่ใช่ว่าทำที่ไหนแล้วจะดีนะยูริก็เลยไปศึกษาว่ายูริจะทำที่ไหนดีก็เลยไปตกลงปรุงใจว่าโอเคเราจะทำที่ไอสกายเซ็นเตอร์เนี่ยละจ้ะก็คือตรงที่ที่ยูริทำรักษาเลเซอร์กะลึกอยู่ประจำกับคุณหมอวรพงศ์นะคะแต่การทำอัลทราครั้งนี้เราไม่ได้ทำกับคุณหมอวรพงศ์นะคะเพราะว่าเราจะทำกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำอัลทราโดยตรงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าขั้นตอนการทำอัลทรากับที่ไอสกายเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีเทคนิคยังไงที่น่าสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังค่ะไปดูกันเลยปิ๊งก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเขาก็จะพาเราไปแปะยาชากันก่อนนะคะซึ่งที่เนี่ยดีมากตรงที่เขาแปะยาชาให้เราค่อนข้างจะนานเลยนะคะเพื่อให้เมคชัวร์ว่าเราอ่ะจะไม่เจ็บจริงๆแล้วก็รู้สึกสบายนะคะตอนที่ทำอยู่นะคะก่อนเนี้ยยูริแปะยาชาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนึงเลยนะแล้วตอนที่แปะนะคะเขาก็จะให้เราทานยาแก้อักเสบไว้ก่อนด้วยกันไว้ก่อนนะคะเผื่อเราเจ็บอะไรเงี้ยเนาะหลังจากแปะยาชาครบแล้วนะคะคุณหมอก็จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะว่าโอเคเรามีปัญหาอะไรตรงไหนนะคะคุณหมอก็จะแนะนำว่าจุดเด่นของที่นี่นะคะคืออะไรนะคะในการทำอัลทราที่นี่นั่นเองจ้ะอัลทรามันคือไฮฟูเครื่องแรกอย่างนั้นละกันแล้วมันก็มีเทคโนโลยีเรียนแบบตามมาใช่ป่ะคะแต่อัลทราเนี่ยมันยังมีลิขสิทธิ์เรื่องที่แบบมันเห็นหน้าจอคือเดี๋ยวตอนทำเนี่ยจะชี้ให้ดูเลยว่ามันทำแล้วมันเห็นชั้นผิวตอนนั้นจริงๆเพราะนั้นเขาก็จะเน้นว่าเขาเห็นก่อนที่จะทรีทซึ่งไม่เหมือนไฮฟูตัวอื่นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแคมเปญใหม่ขึ้นมาคือ see plan treat คือก่อนที่เราจะแบบเห็นแล้วก็รักษาเนี่ยเราแพลนมันก่อนโดยที่ตอนทำเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งดูเลยว่าตรงนี้ผิวหนาขนาดไหนเราควรจะใช้หัวอะไรในการทำแล้วก็จะแพลนลงมาในชาร์ตอันนี้เนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นช่องๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือจะส่องเข้าไปดูก่อนแล้วค่อยทำใช่ไหมแล้วก็เนี่ยของหมอก็จะแอดว่าเราดูหน้าจริงดูตามสภาพของหน้าว่ามันต้องทำตรงไหนคือบางคนเนี่ยคือทำเป็นแพทเทิร์นคือยิงหมดเลยทั้งที่บางจุดมันตอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะไปซ้ำมันก็ไม่ควรจะซ้ำพอคุณหมอแพนการรักษาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาถึงขั้นตอนการทำเลยนะคะซึ่งตอนที่ทำอยู่นะคะคุณหมอก็จะมีการชี้หน้าจอให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าโอเคนะตรงนี้นะผิวของเราเนี่ยมีความหย่อนคอเยอะนะคะเราต้องเน้นตรงนี้เป็นพิเศษตรงไหนที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องยิงช็อตเยอะให้เกินความจำเป็นนะคะเสียเงินฟรีเปล่าๆนะคะคุณหมอก็จะแบบน่ารักมากเหมือนเป็นการช่วยเซฟเงินของเราด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะยิงช็อตเยอะแล้วจะได้ผลนะคะเราจะต้องเน้นจุดที่เราหย่อนคอยจริงๆอย่างยูเลียนจะมีปัญหาตามกรอบหน้าเยอะมากแล้วก็จะมีตรงขมับที่แบบค่อนข้างจะแบบหย่อนลงมาเพราะว่าตัดหนกแก้มอะไรเงี้ยเนาะคุณหมอเขาก็จะเน้นให้นะคะอันนี้ก็จะยิงให้ดูก่อนเลยข้างนึงนะคะว่าเป็นไงแล้วก็ระหว่างที่ยิงข้างนึงเนี่ยคุณหมอเขาจะมีการแปะยาชาไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อว่าพอเราไปยิงอีกข้างนึงเนี่ยจะได้ไม่เจ็บอะไรเงี้ยคือน่ารักมากเพราะเผื่อยาชาหมดฤทธิ์อะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้คือให้ดูก่อนนะคะว่าข้างนึงหลังยิงแล้วทันทีเนี่ยมันก็จะยกขึ้นประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นการยกขึ้นเพียงแค่10ถึง 20%
เท่านั้นเองนะคะก็คือผิวหนังของเราจะหดตัวขึ้นทันทีทำให้เราเห็นผลได้ทันทีหลังทำนะคะอันคือแค่นิดนึงเท่านั้นนะคะพอหลังจากนี้ไปนะผิวเราเริ่มสร้างคอลลาเจนเนี่ยมันจะยกขึ้นมากกว่านี้อีกอ่ะเรามาดูแล้วว่าผิวเรายกแล้วเราก็ลุยต่อจ้าคุณหมอเขาจะเน้นให้เป็นพิเศษตรงช่วงกรอบหน้านะคะเพราะยูริมีปัญหาเรื่องการตัดกรามออกไปทำให้ผิวกับชั้นสแมทเนี่ยมันไม่สมานกันดีพอนะคะเขาก็จะเน้นตรงนี้ให้ยูริเป็นพิเศษนั่นเองนะคะพอทำเสร็จแล้วคุณหมอก็จะขอถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็จะมาประเมินผล follow up อีกทีตอนประมาณ 2-3 เดือนจ้า2เดือนผ่านมานะคะวัยเหมือนโกหกก็ได้เวลามา follow กับคุณหมอแล้วนะคะว่าผลการรักษาเป็นยังไงคุณหมอก็จะมาพูดคุยกับเราก่อนว่าโอเคหลังทำรู้สึกยังไงบ้างเจ็บไหมจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ยูริมีมาหาคุณหมอแล้วตอนช่วงเดือนแรกนะคะแต่ว่านั้นก็คือยังไม่เห็นผลชัดเท่าไหร่เพราะยูริเป็นคนพักฟื้นช้ามากๆด้วยแหละพอเดือนที่2เนี่ยมันก็เริ่มเห็นชัดเลยว่าเส้นๆตรงร่องแก้มที่เราเคยมีปัญหาหน้าหย่อนคอยลงมามันดูหายไปเลยแล้วก็ดีขึ้นมากๆนะคะและที่สำคัญก็คือคุณหมอก็ให้คำแนะนำด้วยว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เห็นผลได้มากขึ้นคืออย่างยูริเนี่ยคุณหมอก็แนะนำให้กินวิตามินซีเพื่อเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนมากอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีการถ่ายรูปเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้เรามาเปรียบเทียบดูว่าผลลัพธ์ที่เราทำเนี่ยชอบหรือเปล่านะจ๊ะก็นั่นละจ๊ะก็อย่างที่เห็นบรรยากาศไปนะคะนี้เรียกว่าการทำ Ultra SPT นะคะหรือว่าโปรแกรมที่ชื่อว่า Scene Pan Trees นะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าหมอเนี่ยจะมีการดูก่อนนะคะว่าปัญหาของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะได้ประเมินการรักษาถูกหลังจากนั้นก็จะมาแพลนว่าโอเคคุณหมอจะเน้นตรงนี้เยอะหน่อยตรงนี้ไม่ต้องเยอะก็ได้อันนี้สิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักมากจริงๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการ Treat ก็คือดูไปด้วยทำไปด้วยให้เห็นว่าโอเคนะตรงนี้เรามีปัญหาตรงชั้นผิวจริงๆคุณหมอจะเน้นตรงนี้เป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยการรักษาของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างยูเลียก็จะมีปัญหาตามกรอบหน้าค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะมีปัญหาโหนกแก้มหรือตรงกระเปาะนี้กระเปาะนั้นนะคะก็คือจะตอบโจทย์ของแต่ละคนเลยจริงๆดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ยูเลียค่อนข้างประทับใจมากว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้แบบเน้นจำนวนช็อตไม่ใช่ว่ายิงช็อตเยอะจะยิ่งเห็นผลนะคะไม่ใช่อันนี้คือเป็นการดูจริงๆว่าตรงนี้มีปัญหาจริงๆเราจะเน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งเห็นผลการรักษาที่ดีมากกว่าการทำอัลเทอร่าแบบเฉยๆโดยที่ไม่ได้แพลนอะไรเลยอันนี้คือเป็นอะไรที่ยูริประทับใจที่ไอสกาเซ็นเตอร์นี้มากๆเลยนะคะแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเป็นระยะประมาณ2เดือนครึ่งแล้วแต่ว่ายูริอ่ะมีภาพ before after มาฝากนะคะก็คือเป็นภาพตั้งแต่ก่อนทำแล้วก็หลังจากทำ2เดือนที่ไปถ่ายที่คลินิกมาปึ้งขึ้นภาพค่ะจะเห็นนะคะว่าช่วงแก้มตรงโหนกแก้มเนี่ยยูริจะเคยมีเส้นมาก่อนนะคะพอแบบทำปุ๊บเนี่ยไอเส้นตรงโหนกแก้มมันหายไปมันยกขึ้นก็คือ amazing มากอ่ะดูตอนนี้นะคะก็เมื่อก่อนยูริจะเห็นตรงรูปใช่ป่าวมันจะมีขีดตรงเนี้ยชัดมากเมื่อก่อนโหนกแก้มเราจะอยู่สูงใช่ป่าวแล้วมันก็เริ่มย้อยมามันก็เลยกลายเป็นขีดแล้วเราก็มีกรามที่ย้อยลงมาอีกก็แบบเป็นกระป๋อ2กระป๋ออ่ะทุกคนคือแบบมันไม่โอเคการที่เราไปแบบลิฟต์กรอบหน้ามันช่วยได้แค่ระดับกรอบแค่นี้แต่มันไม่ได้ช่วยตรงนี้เข้าใจไหมทุกคนดังนั้นเนี่ยยูริก็เลยว่าอัลเทอร่ามันตอบโจทย์ดีตรงที่มันช่วยยกตรงช่วงโหนกแก้มนี้ด้วยแล้วก็ปัญหายูริอีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอแพลนให้ก็คือตรงขมับยูริมีการเติมไขมันตรงหน้าผากนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยไขมันมันไม่เซตตัวหรือยังไงไม่รู้มันจะนิ่มๆอยู่ๆอ่ะมันก็เลยแบบเหมือนแบบตรงนี้ปูดๆอ่ะคุณหมอเขาก็จะเน้นตรงนี้ให้พอเน้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนตรงเนี้ยมันแบบเรียบเสมอไปเลยทุกคนมันจะไม่ปูดออกมาแล้วเมื่อก่อนมันจะปูดแล้วตามก็ยิ่งยกยิ่งเฉี่ยวขึ้นดูแบบหน้าละมุนขึ้นจริงๆดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลมันดีนะคะแล้วก็ความรู้สึกตอนที่ทำนะบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เจ็บนะเหมือนแบบอะไรไม่รู้มาสกิลเหมือนแบบอย่างเงี้ยจิ๊ดๆๆๆอยู่ใต้ผิวหนังตอนที่ทำนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าน่ารักมากคุณหมอก็ทำฝั่งนี้ใช่ป่ะก็จะมีการแปะยาชาอีกฝั่งนึงให้เพื่อเราเจ็บพอแบบทำฝั่งนี้เสร็จก็จะเอายาชาออกแล้วก็มาทำฝั่งนี้ต่อดังนั้นเนี่ยใครที่กลัวเจ็บใครที่บอกอัลเทอร่าเจ็บต้องมาลองทำที่นี่ไม่เจ็บคุณหมอน่ารักมากแปะยาชาบ่อยมากกันเราเจ็บแน่นอนนะคะคือดีมากเลยจริงๆก็คืออันนี้ประทับใจมากว่ามันไม่เจ็บมันชิลกว่าที่คิดทุกคนแล้วก็หลังจากทำเนี่ยจะมีการระบมบ้างเล็กน้อยนะคะตอนล้างหน้าเราจะรู้สึกได้ว่าผิวข้างในมันแบบมีการตึงๆระบมแต่ไม่เจ็บนะคือทุกคนต้องมาลองเองมันจะเริ่มหายไปประมาณอาทิตย์นึงแต่ของยูริแค่ 3-4 วันก็หายระบมแล้วแต่ว่าความบวมอะหลังจากทำอะของยูริหน้าหน่อยยูริเป็นคนบวมหายบวมช้ามันจะอยู่ไม่เกินอาทิตย์นึงแต่ยูริคืออาทิตย์นึงก็คือค่อยหายบวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มเห็นว่าหน้าเรายกขึ้นคือมันจะเห็นชัดมากถ้าเราแบบเปิดหน้าหมดอย่างนี้นะมันจะเห็นเลยว่าหน้าของเราอะยกขึ้น
ยกเลยผลลัพธ์จะเห็นชัดๆจริงๆนะคะที่คุณหมอบอกประมาณ3เดือนถึง4เดือนแล้วแต่คนว่าผลิตคอลลาเจนได้มากน้อยแค่ไหนการทําอัลเทรามันไม่ได้เห็นผลทันทีนะทุกคนมันเป็นการแบบยิงความร้อนไปเพื่อกระจายให้ผิวของเราอะข้างในมันเกิดบาดแผลพอเกิดบาดแผลเนี่ยร่างกายก็จะมีการแบบผลิตคอลลาเจนมาต่อสู้กับแผลที่เจ็บอะไรประมาณเนี้ยเนาะมันก็จะทําให้ผิวตรงนั้นมันหดตัวแล้วมันก็จะทําให้หน้าของเรายกขึ้นมันเป็นการเห็นผลแบบค่อยเป็นค่อยไปยิ่งถ้าใครอายุยังไม่มากนะแล้วก็ยังผลิตคอลลาเจนเองได้ดีอยู่นะคะก็จะเห็นผลชัดเจนช่วงระหว่างทําใครอยากเห็นผลไวๆก็แนะนํากินวิตามินซีเพื่อกระตุ้นการเกิดคอลลาเจนก็ได้หรือว่าจะกินคอลลาเจนไปเลยก็ได้แต่ว่าแนะนําเป็นไทป์1กับไทป์3นะคะไทป์2จะเป็นการบํารุงกระดูกเนาะอันนี้ก็คืออันนี้จะแยกย่อยไปกับอาหารเสริมละดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่ากินวิตามินซีง่ายสุดแล้วก็ช่วงแรกคือห้ามรวมความร้อนมากแล้วก็ให้กินน้ําเยอะๆมันจะได้หายยุบวงไวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้เนาะสําหรับการดูแลตัวเองทากันแดดเยอะๆนะคะเพราะว่าแสง UV อ่ะเป็นตัวทําลายคอลลาเจนถ้าเราหมั่นทากันแดดสม่ําเสมอมันก็จะผลิตคอลลาเจนได้เร็วขึ้นก็จะเห็นผลชัดเจนขึ้นผลหลังจากนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไปประมาณ1ปีถึงปีครึ่งเลยสำหรับคนที่อยู่หน้าแบบยังเด็กอยู่เนี่ยก็จะเห็นผลค่อนข้างนานนะคะอย่างคุณหมอยูริบอกโอ๊ยเพิ่ง30เองยูริน่าจะอยู่ได้ปีครึ่งอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอยูริเป็นคนนอนดึกการนอนดึกก็จะเป็นการทำลายคอลลาเจนด้วยดังนั้นเนี่ยพยายามนอนเยอะๆก็จะทำให้หน้าของเราไม่แก่ค่ะโอเคประมาณนี้ใครมีคำถามสงสัยอะไรนะคะหรือสนใจนะคะอยากจะไปปรึกษากับคุณหมอก่อนคุณหมอรับปรึกษาฟรีเลยนะคะเข้าไปที่แอสกาเซ็นเตอร์เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูว่าเราเหมาะกับทำอะไรทำอัลเทอร่าดีไหมแล้วก็ที่นี่ราคาไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ว่าไม่สามารถระบุราคาได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละเคสก็จะไม่เท่ากันนะคะก็แนะนําว่าไปปรึกษาที่คลินิกโดยตรงเลยดีกว่านะคะปรึกษาครั้งแรกไม่เสียเงินนะจ๊ะเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องว่าอะไรทั้งสิ้นเข้าไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ไว้มีคําถามอะไรที่แบบเขินอายอยากถามความสวยความงามก็ทักมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวจะตอบให้นะคะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะถ้ายูริไปแอบทําสวยอะไรมาอีกแน่นอนต้องอัดคลิปบอกทุกคนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายอย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตาม subscribe ช่อง YouTube ยูริอุคุริตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของยูริกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะจุ๊บๆ